รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่เดือนใหม่เดือนแห่งความรักกันแล้วนะคะนานาและครอบครัวของเราก็จะมอบความรักผ่านการนำสูตรดีๆสูตรอร่อยๆทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมในรายการคาวหวานสำราญใจที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะจะเอาถั่วแข็งมาผัดแบบจีนๆเลยนะแล้วก็มีหมูส้มกรอบรับประทานคู่กับผัดถั่วแขกเมนูของเราวันนี้จะใช้วิธีการทำแบบจีนเลยคุณผู้ชมคือเป็นการฉ่าถั่วแขกในน้ำมันร้อนๆแล้วก็เอาถั่วแขกมาผัดกับหมูส้มที่ทอดจนกรอบกรวบเลยค่ะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆโอ้ยน่ากินมากส่วนช่วงของมามีและเทดดี้นะคะก็มีเมนูพ็อกฟรอสต์คัพเค้กมาฝากเป็นคัพเค้กที่ท็อปปิ้งด้วยหมูหยองหนำๆเลยล่ะคุณเค้กสูตรนี้นุ่มมากแค่กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลยคุณผู้ชมรู้ไหมเนื้อชิฟฟ่อนของอาจารย์เมย์เด็ดดวงทุกเมนูเลยอะแล้วตัวนี้ชิฟฟ่อนของอาจารย์เมย์สอดไส้คัสตาร์ดรสชีสด้วยนะที่สำคัญท็อปด้วยหมูหยองหนำๆเลยอะเรียกได้ว่าสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณเซฟเก็บไว้เอาไปลองทำเพราะว่าอร่อยทุกครั้งที่ทำแน่นอนจ้ะทั้ง2เมนูนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเป็นเสียงกรอบๆแบบนี้เป็นเมนูฟิวชั่นอาหารจีนกับอาหารไทยที่เรียกได้ว่าใครทานก็ติดใจแน่นอนผัดถั่วแขกหมูส้มกรอบของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมกลีบลำดวนให้กรอบทรงสวยมาฝากกันค่ะขนมกลีบลำดวนหรือขนมดอกลำดวนเป็นขนมไทยโบราณและเป็นขนมมงคลชนิดหนึ่งมีการอบควันเทียนเพื่อให้ตัวขนมมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือรูปทรงคล้ายกลีบดอกลำดวนมีกลิ่นหอมของเทียนอบเนื้อสัมผัสนุ่มส่วนใหญ่มักจะทำขนมกลีบลำดวนมาประกอบพิธีมงคลสมรสซึ่งคนโบราณนั้นเชื่อกันว่าขนมกลีบลำดวนนั้นเป็นขนมมงคลมีความหมายดีคือจะสร้างความงดงามให้กับชีวิตคู่เหมือนกับลักษณะของขนมกลีบลำดวนที่มีการปั้นกลีบดอก3กลีบนำมาประสานติดกันและปั้นเกสรวางไว้ตรงกลางมีความหมายเกี่ยวกับความรักและความเชื่อมั่นในชีวิตคู่และทำให้ขนมดูสวยงามเหมือนกับลักษณะของดอกลำดวนจริงๆวิธีการทำคือนำแป้งมานวดกับน้ำตาลและน้ำมันปัจจุบันอาจใช้เนยขาวนวดจนเนื้อเนียนซึ่งแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำขนมชนิดนี้เพราะแป้งสาลีที่มีคุณภาพจะทำให้ขนมกลีบลำดวนมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเทคนิคการทำกลีบลำดวนวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันการร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดจากนั้นเทลงในอ่างตีใส่เนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายการตีส่วนผสมให้เป็นเม็ดทรายเพื่อให้เนยขาวกระจายตัวเข้ากับส่วนผสมแป้งทั้งหมดแล้วเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมเนียนแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1หนัก50กรัมนวดผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวให้เข้ากันเตรียมไว้ส่วนที่2เป็นสีขาวปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนจากนั้นนำแป้งที่แบ่งออกมา3ส่วนจับปลายชนกันเป็น3แฉกและปั้นก้อนแป้งสีเหลืองเป็นก้อนเล็กทำเป็นเกสรติดลงตรงกลาง
เรียงขนมกลีบลำดวนบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแค่นี้เราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนำเทคนิคการทำขนมกลีบลำดวนให้กรอบทรงสวยไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM และเมนูของนานาวันนี้นะคะคือเมนูผัดถั่วแขกหมูส้มกรอบค่ะวันนี้เราจะเอาถั่วแขกมาผัดแบบจีนๆเลยนะแล้วก็มีหมูส้มกรอบรับประทานคู่กับผัดถั่วแขกที่สำคัญเนี่ยนะคะทานกับข้าวสูตรพิเศษที่อร่อยมากๆเลยขั้นตอนแรกนะคะเราเนี่ยจะทอดหมูส้มก่อนค่ะเวลาทอดของเนี่ยวันนี้แนะนำเป็นน้ำมันขวดนี้ค่ะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์คุณผู้ชมเชื่อไหมขวดนี้เนี่ยจะทอดก็ได้จะผัดก็ได้เรียกได้ว่ามีขวดเดียวเนี่ยทำเมนูได้เยอะมากๆเลยค่ะ wow.หมูส้มของนานานะคะจะปรุงรสแล้วก็ทอดกรอบด้วยส่วนผสมเพียงส่วนผสมเดียวเองเป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะเรียกได้ว่าใส่ซองนี้เข้าไปเนี่ยนะคะทั้งกรอบแล้วก็เต็มไปด้วยรสชาติเลยคุณผู้ชมคะนานาเลือกใช้หมูส้มตราวาสนาวันนี้คุณดูหีบห่อของเขาสะอาดมากๆที่สำคัญเขียนด้วยผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่ตรงนี้เรียกได้ว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยนะคะสบายใจหายห่วงเลยตัดห่อของเขาออกมานำคลุกกับแป้งแล้วก็ลงทอดไปด้วยกันนะคะตัดหนังยางออกนะคะแล้วเราก็จะเอาเจ้าหมูส้มของเราคลุกแป้งได้เลยใส่ลงไปในแป้งของเราขยำหมูส้มของเราให้ติดคั่วกับแป้งขยี้เขาค่ะให้เขากระจายตัวแล้วก็นำลงทอดได้เลยโหได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยเคล้าแป้งแบบนี้นะคะจะทำให้หมูส้มของเราทอดง่ายขึ้นที่สำคัญไม่กระเด็นด้วยเวลาใส่เนี่ยถ้าอยากจะทอดให้เขากรอบมากๆเวลาหย่อนลงกระทะก็กระจายส่วนผสมของเราลงไปหน่อยเนาะลองน้ำมันก่อนโอ้โหบ่ายๆแบบนี้เนาะทำกับข้าวเสร็จก็พอดีหิวเลยส่วนตัวนานาชอบมากๆเวลามีแป้งเกาะหมูส้มแบบนี้จะกรอบแล้วก็น่ากินมากเลยทอดเขาต่อสักพักนะคะจนกระทั่งหมูส้มของเราเนี่ยแป้งข้างนอกเริ่มกรอบแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยสังเกตกันได้ว่าสีแป้งทอดกรอบของเราเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วนะคะตักขึ้นค่ะให้หมูส้มของเราเสด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาฉาถั่วแขกกันต่อเวลาตักขึ้นมาก็ทิ้งให้เขากระจายตัวกันหน่อยไอน้ำความร้อนของเขาจะได้ไม่ทำให้หมูส้มของเราหายกรอบไวเนาะโอเคแบบนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะฉาถั่วแขกตรงนี้เลยนะคะแป๊บเดียวขอกรองน้ำมันทีนึงก่อนถั่วแขกเวลาซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะปลายกับหัวเนี่ยหักเขาหรือเอามีดกดเขานิดนึงเนี่ยแล้วเราก็ลอกเยื่อออกจะทำให้เวลาทำถั่วแขกเนี่ยนะคะรับประทานเสร็จแล้วจะไม่มีใยๆหรือเยื่อที่ทำให้เรากวนใจนั่นเองน้ำมันร้อนจัดๆใส่ถั่วแขกลงไปชากระเด็นนะระวังจากนั้นตักขึ้นวิธีนี้จะทำให้ถั่วแขกของเราหอมสังเกตว่าได้ที่แล้วนะคะคือเขาจะกระเด็นน้อยลงแบบนี้ยกขึ้นได้เลยนะคะอ
เราจะมาทำผัดถั่วแขกหมูส้มกรอบกันค่ะใช้น้ำมันขวดเดิมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะผัดของนานาวันนี้จะผัดเหมือนผัดพริกเกลือนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเทียมที่มีจะเป็น2แบบเนาะเป็นกระเทียมสดกับกระเทียมเจียวกระเทียมสดพริกขี้หนูนะคะใช้สีแดงกระเทียมเจียวนะคะจากนั้นปรุงรสเลยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะจำเป็นจริงๆหวานๆหน่อยอร่อยอร่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยป่นต้นหอมค่ะผัดพอเข้ากันใส่ถั่วแขกของเราลงไปตามด้วยหมูส้มค่ะเนี่ยเสียงกรอบๆแบบนี้น่ากินมาก ว้าวโรยต้นหอมนิดนึงค่ะเรียบร้อยรับประทานคู่กับข้าวได้เลยเป็นเมนูฟิวชั่นอาหารจีนกับอาหารไทยที่เรียกว่าใครทานก็ติดใจแน่นอนตักเมนูของเราลงจานเสิร์ฟนะคะคุณจะเห็นว่าข้าวของนานาวันนี้สีหน้าตาน่ารับประทานมากเพราะแน่นอนค่ะนานาใช้ข้าวของที่บ้านคุณพ่อผสมข้าวเองเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนซื้อไปเสร็จแล้วข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนใส่หม้อหุงข้าวหุงปกติได้เลยน่ากินแบบนี้ทำง่ายมากๆด้วยลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์บอกมีเมนูจากหมูหยองนานาก็ตกใจเลยค่ะว่าอุ๊ยทำไมล่ะตอนแรกที่คุยกันเนี่ยอาจารย์เมย์ต้องทำของหวานไม่ใช่เหรอเขาก็บอกว่าใช่ของหวานของเขาวันนี้จะเป็นคัพเค้กแต่ใส่หมูหยองด้วยค่ะคุณอยากจะบอกว่าเค้กสูตรนี้ของอาจารย์เมย์นุ่มมากแล้วก็อร่อยมากติดตามชมสักครู่เดียวนะคะเค้กสูตรนี้นุ่มมากแค่กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลยแล้วตัวคัสตาร์ดชีสนะครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจจริงๆข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูคัพเค้กหมูหยองมาฝากค่ะเป็นคัพเค้กที่ทำง่ายและอร่อยด้วยรอติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยจากน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเนื้อนุ่มผัดกระเทียมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนื้อวัวหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดพอเหลืองใส่เนื้อที่หมักไว้ผัดจนสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแผ่นและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเนื้อนุ่มผัดกระเทียมใจในช่วงนี้นะครับพบกับเท็ดดี้และหมามิอีกเช่นเคยนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยหมามิมาพร้อมกับเมนูขนมหวานที่ทานเล่นก็ได้ใช่จะเป็นแบบของคาวก็ได้หรือจะเป็นของหวานก็เก๋เหมือนกันใช่เป็นชื่อเมนูอะไรครับ Pork Floss Cupcakes หรือว่าคัพเค้กหมูหยองนั่นเองใช่จริงๆอ่ะมึงนอกก็ฮิตมากนะใช่เหมือนเอาเทรนด์เนี้ยมาแชร์กันมาแบ่งปันกันเนาะตัวเค้กของเราเป็นเนื้อแบบไหนเอ่ยชิฟฟ่อนเบาๆชิฟฟ่อนเบาๆข้างในมีไส้ไหมมีคัสตาร์ดชีสแต่ก็ห้องบนท็อปด้วยกันกับหมูหยองหอมๆ
ขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำในส่วนของเนื้อเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆกันก่อนเลยชิฟฟ่อนนะครับส่วนผสมแรกของเราคือจะต้องมีไขมันวันนี้เราใช้นี่เลยนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจนะฮะ75จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะตามด้วยนี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับอันนี้ก็คือใช้แทนนมได้เลยถูกไหมฮะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆแบบมีความเป็นไทยด้วยนะไข่แดงไข่แดงนะครับอันนี้เรามีไข่ขาวติดนิดนึงเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะแต่ไข่ขาวอ่ะห้ามติดไข่แดงอ๋อโอเคไข่แดง5ฟองนะครับน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆเป็นวานิลาผงนะครับผงฟูครับคนให้เข้ากันพอเข้ากันเสร็จแล้วใส่แป้งแล้วค่ะนี่เลยครับวันนี้เราจะทำเป็นคัพเค้กนะครับแน่นอนจริงๆครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะแป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะฮะมีตรา TFM แบบนี้แถบสีชมพูนะฮะตราริบบิ้นทำเค้กอะไรก็นุ่มสวยอร่อยแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผสมที่เป็นตัวครีมข้นๆเลยอ่ะที่เป็นไข่แดงไข่แดงสมผสมไขมันนะอยู่ที่หมดคนให้เนียนแค่นั้นเองโอเคอันนี้จะทำในส่วนของอีกส่วนหนึ่งละที่เป็นไข่ขาวฟูๆเนาะไข่ขาวนะครับลงในอ่างผสมเองก็ครีมทาทาเราต้อง2 อย่างนี้ใช่ไหมตีถึงสมผสมฟูๆหน่อยประมาณ30วิความเร็วสูงเลย30วินาทีโอเคเราเห็นสมผสมเขาฟาดฟาดอย่างนี้แล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ตั้งยอดนะครับโอเคเราก็ใส่น้ำตาลทรายเลยเองก็เริ่มสปีดใหม่เลยนะประมาณ1นาทีนิดๆขอให้เขาตั้งยอดเห็นไหมอันนี้คือลักษณะที่ได้ที่แล้วได้ที่แล้วเราคนแรงๆได้เหรอไม่มีปัญหาเมื่อไหร่สมมติแต่คนเสร็จแล้วเขาเป็นก้อ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 นไม่ได้นี่คือโอเวอร์บีทแล้วอ๋อคือตีนานเกินไปแต่เมื่อไหร่สมมติแต่คนเสร็จแล้วเนื้อเนียนสวยจะโชว์ว่าอย่างนั้นต้องเนียนสวยแบบนี้ถึงว่าได้ที่กำลังดีได้ที่แล้วโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาครึ่งนึงออกมาอ๋อนี่เป็นแบบเคล็ดลับที่ทำให้เค้กชิฟฟ่อนเนี่ยเขาเบานุ่มๆเลยนะเพราะว่ามีส่วนผสมที่แบบไข่ขาวเขาอุ้มอากาศไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ตอล่อมโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปคือถ้าใส่หมดเลยเนี่ยมันก็ผสมไม่ไหวเหมือนกันเนาะบางทีสมมติเราไม่คล่องนะมันก็ยุบพอเราคนได้ขนาดนี้เราก็ต้องหยุดเราต้องเอาไผ่ยางมาช่วยตะกร้อมือมันเข้าไม่ถึงมันมีในเรื่องของขอบใช่ผสมอะไรอย่างนี้ด้วยด้านก้นด้วยเนาะพอเวลาสมมุติเธอบอกว่าดูยังไงให้ได้เวลาเราหยอดเข้าไปเรายังเห็นมีทรงอันนี้คือใช้ได้เลยอันนี้มามีเตรียมถุงบีบไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถุงบีบใช่ไหมมีแค่หัวน็อตนะแค่ใส่แค่ประมาณเลยครึ่งถ้วยแค่นั้นเองนะคะโอ้เดี๋ยวเขาฟูขึ้นมานะใช่ค่ะเวลาทำชิฟฟ่อนเค้กไม่สามารถที่รอเตานะเราจะต้องเตาพร้อมคือบีบเสร็จปุ๊บลงพิมพ์เรียบร้อยต้องเข้าอบเลยใช่ค่ะนะให้อากาศเขาออก170องศาเซลเซียสประมาณ10นาที10นาทีโอเคครับเอาละครับระหว่างที่รอตัวเค้กนะครับตอนนี้จะมาทำเป็นคัสตาร์ดกันข้างในรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะฮะออกมาหวานหวานเค็มเค็มน่าทานง่ายอร่อยแน่นอนนะครับมาคัสตาร์ดของเรานะครับบอกได้เลยว่าอร่อยลงตัวจริงๆครับเพราะว่าเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับรสชาติจะมีกลิ่นอายของแบบความเป็นไทยๆด้วยนะเราจะใช้น้ำตาลทรายผสมกับแป้งข้าวโพดก่อนเราเจอน้ำใช่ไหมเขาก็จะชอบเป็นก้อนเนี่ยก็มีน้ำตาลผสมกับแป้งก่อนใช่ไหมแป้งเวลาใส่เข้าไปเขาจะไม่เป็นพอมีน้ำตาลทรายไปแทรก
แป้งข้าวโพดผสมน้ำตาลทรายนะฮะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะฮะตัดรสเค็มนิดนึงเนาะวานิลาผงนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเพิ่มความเค็มนิดๆมันหน่อยๆ นะฮะด้วยเนยสดชนิดเค็มครับเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันก่อนนะโอเคพอเข้ากันแล้วใช่ไหมเราก็เปิดไฟเลยคนถึงสมผสมเขาเดือดโอเคเดือดแล้วนะโอเคปิดไฟเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มรสชาติความเข้มข้นเข้าไปด้วยนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมซอสผงปรุงรสรสชีสนะครับตราไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับซองใหญ่ๆแบบนี้นะฮะก็มีคลิปล็อกให้ด้วยโอเคครับเปิดมานะฮะเขายังมีอีกถุงหนึ่งอยู่ด้านในด้วยนี่แพ็กเกจจิ้งดีงามมากๆมาพร้อมเลยเปิดขึ้นใช่ครับอันนี้รสชีสของไทยเชฟนะฮะ1ช้อนพูนๆได้เลยเนี่ยแค่นี้ก็จะกลายเป็นคัสตาร์ดรสชีสแล้วใช่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นนิดนึงนะเดี๋ยวเราก็บีบเข้าไปที่เค้กเลยเอาละครับอันนี้ก็คือคัพเค้กของเรานะฮะพอออกจากเตาอบเรียบร้อยก็ทิ้งไว้ให้เขาเย็นนิดนึงใช่เดี๋ยวเราก็เอาช็อปสติ๊กนะมาเจาะตรงกลางให้มีรูเพราะเราจะใส่คัสตาร์ดลงไปก็คือเอาตะเกียบนะครับมาเจาะรูเพื่อที่จะได้ใส่ไส้คัสตาร์ดชีสของเราเวลาเราหมุนช็อปสติ๊กคือเราทำให้เขาใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแค่นั้นเองเนาะโอเคเสร็จแล้วนะเราก็เอาคัสตาร์ดที่เย็นแล้วเนาะใส่ถุงบีบนะเราจะมีก็ใส่หัวนะคะหัวบีบแปดเจาะรูนะใส่เข้าไปโอเคเอาสูงหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวมาเราจะต้องมาติดหมูหยองโอ้โหตัวน่ากินไหมน่ากินสิมันคือแบบเป็นคัพเค้กที่แบบนุ่มๆแล้วเป็นรสชีสอ่ะเออใช่แล้วก็แบบมีแบบหมูหยองกรอบๆอ่ะบอกได้เลยว่าเมนูวันนี้ของเรานะฮะจะไม่คอมพลีทถ้าเราขาดสิ่งนี้นะครับวันนี้นะครับเราใช้หมูหยองตราวาสนานะครับบอกได้เลยว่าห่อนี้เนี่ยอร่อยมากๆนะครับเนื้อของเขาเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆนะฮะอบประมาณสัก10นาทีจะได้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะแต่นี่คัสตาร์ดใช่มั้ยที่เรามีอยู่เราก็ทาพอเราทาอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็หยิบนะคะหมูหยองติดเข้าไปเป็นชิ้นเป็นอันแตะได้เต็มๆเลยเนาะเคยกินแต่ขนมปังหมูหยองนะวันนี้มาเจอชิฟฟ่อนเค้กหมูหยองนะฮะกับคัสตาร์ดชีสหอมกรอบน่ากินพอเรียบร้อยก็วางใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะมีเป็นช่อพาสลีย์นะกับดอกไม้ด้วยอย่างนี้แบบนี้สายรักโลกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจ คือมีแบบว่าพืชผักผลไม้อะไรอ่ะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูพ็อกฟรอสต์คัพเค้กครับมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมฮะกับเมนูอร่อยๆแบบนี้ขอให้กลับไปทำเอ้ยโอ้โห นี่เป็นคำพูดหรือคำสั่งครับเนี่ยเพราะมันเวลามันทานเสร็จแล้วมันเก๋ที่ว่าก็จะมีรสหวานเค็มๆแล้วก็หมูหยองด้วยบอกได้เลยว่าในฐานะของคนที่แอบชิมมาแล้วนะฮะเค้กสูตรนี้นุ่มมากแค่กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลยแล้วตัวคัสตาร์ดชีสนะครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจจริงๆยิ่งมีตัวหมูหยองกรอบๆด้านบนโอ้โหฟินมากๆเลยเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ดูอยู่จดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะครับติดตามชมกันได้เลยนะที่ช่อง YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับมีสูตรให้เลือกอีกหมื่นกว่าสูตรเลยสำหรับวันนี้รายการข้าวหวานสำราญใจหมดเวลาลงไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับใกล้วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์แล้วก็เลยมีอีกหนึ่งไอเดียค่ะทำขนมให้เบบี้คุณทานโดยที่ทำง่ายมากๆเรียกได้ว่าอร่อยคูณ2เลยนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจนะฮะทั้งพุดดิ้งสตรอเบอรี่แล้วก็เค้กกาแฟหน้านิ่มกะทิครับ